สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube นะคะมาที่เก่าเวลาเดิมนะคะกับช่องมะลิหอม Channel นะคะทุกคนวันนี้นะมะลิหอมทำเมี่ยงอะไรนะเพิ่มน้ำหนักค่ะเมี่ยงหมู3ชั้นนะคะได้พอกบัลเล่มานะคะหมู3ชั้นมาก็เลยเอามาทำเมี่ยงหมู3ชั้นก็จะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มนี่แซ่บๆนะคะแล้วก็มีเส้นรู้สึกว่าเป็นบะหมี่จีนนะคะแล้วก็มีผักนะคะเดี๋ยวมาทานกับมะลิหอมเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมา ASMR กินแซ่บๆกันค่ะทานกับมะลิหอมเลยนะคะทานค่ะที่เก่าเวลาเดิมหิวมากเลยค่ะทุกคนวันนี้แบบเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะแล้วแบบมันใช้ระยะเวลาในการทำแบบนานเหมือนกันนะเดี๋ยวมาทานเลยค่ะก็จะมีหมู3ชั้นนะคะอันนี้นึ่งเรานึ่งใส่ใบโหระพานะคะเพื่อให้มันหอมๆนะคะอันนี้ใบโหระพาเรานึ่งด้วยนะแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่นะคะเส้นบะหมี่เนาะอันนี้เป็นบะหมี่จีนตอนแรกเราอยากได้ขนมจีนแหละก็น้ำจิ้มรสเด็ดค่ะน้ำจิ้มเมี่ยงออกหวานๆหน่อยนะคะรสเด็ดไหนมากินกันค่ะอร่อยค่ะร้านนี้อร่อยค่ะกำลังหิวมากเลยนะทุกคนอร่อยอ่ะทุกคนลองทำทานนะคะอร่อยมากเลยโหระพานี้เราได้จากช็อปเอเชียนะคะร้านเอเชียคำใหญ่มากเลยอ่ะมีผักชีนะคะเช้าวันอาทิตย์ลองทำทานกันนะคะอร่อยมากใส่เส้นให้มันให้อิ่มใส่เส้นแล้วจะทำให้เราอิ่มค่ะทุกคนเมี่ยงหล่นนิดนึง slowly โอ้ยติดโอ้ยหิวนะชักช้ามีน้องลานี่มานั่งอยู่ข้างๆนะทุกคนอยู่ที่กับเวลาเดิมตอนนี้ก็เป็นมื้ออาหารมื้อกลางวันนะคะมาพอดีคำมาเรียนแบบอร่อยเส้นนี่เราควรใส่โอลิฟออยล์ลงไปด้วยนะไม่ให้เส้นติดกัน
หลังจากที่เราลวกเส้นแล้วนะคะใส่น้ำมันโอลิฟออยล์อะไรประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็น้ำมันเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวนะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นมันติดกันนะจ๊ะทุกคนถ้าใครใช้เส้นหมี่นะแต่ถ้าใครใช้ขนมจีนก็ตามสะดวกเลยมาอีกคำมันตัดความเลี่ยนค่ะความเลี่ยนของสามชั้นน้ำจิ้มแซ่บแต่เรามีถั่วตัดเราถั่วตัดมันเหม็นหืนนะเราเลยใช้งาตัดแทนถั่วตัดก็ได้เหมือนกันออกหวานเหมือนกันก็รสชาติดีเลยแหละแต่ว่าต้องทานอย่าทานเย็นมากเดี๋ยวมันจะเป็นไข่นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นไข่เพราะว่าที่เราทานมันมีไขมันกันทั้งนั้นเลยนะคะมาแซ่บกันแซ่บกันค่ะผักชีนะอร่อยขอเบิ้ล 2จะได้หมดเร็วๆเพราะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกวันนี้เป็นวันชาติอเมริกานะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายทำให้เพื่อนๆดูค่ะว่าวันชาติอเมริกาวันนี้เขามีอะไรหรือเปล่าคงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงค่ะใครชอบกินผักก็จะเพลินหน่อยนะคะจริงควรตัดเส้นหมี่นิดนึงให้มันไม่ยาวมากเบิ้ล2นะคะทุกคนเบิ้ล2ขอใช้มือนะขอใช้มือน้ำจิ้มราดไปเลยราดไปเลยแซ่บๆค่ะแซ่บๆแซ่บๆแซ่บๆพอดีคำค่ะพอดีคำยัดใส่ปากมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันใหญ่มากเลยอ่ะแซ่บโลกลืมเพราะว่าหิวมากค่ะตอนนี้บ่ายโมงนะคะก็เพื่อนๆก็กำลังไลฟ์สดกันอยู่ระหว่างที่เพื่อนๆไลฟ์สดกันอยู่เราก็มาโซยค่ะเราก็มาโซยนะคะเราไม่สามารถคุยได้เพราะว่าเราหิวค่ะอ
มาคำใหญ่ๆอีกคำหนึ่งค่ะอีกใหญ่ๆอีกคำหนึ่งมาทุกคนทานด้วยกันค่ะอร่อยผักชีกันเยอะอร่อยมากมันอร่อยมากมันอร่อยจริงๆค่ะอันนี้ใส่ผักหน่อยนึงใส่ผักก้านหน่อยหนึ่งก่อนก้านหน่อยหนึ่งอันนี้ใส่เดียวพอเพราะว่าผักน้อยหนึ่งแซ่บๆด้วยกันค่ะแซ่บๆด้วยกันเพื่อนๆคำไม่ใหญ่มากอุ้ยตายละ666กินเลยเถอะต้องขออภัยอ้ําค่ะอ้ําอ้ําคำใหญ่ๆกินอย่างต่อเนื่องเบิร์นสองค่ะเบิร์นสองจะได้หมดเร็วๆเพราะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกอย่างที่บอกล่ะผักใหญ่ไปว้าว้าใส่ผักนิดนึงใช้นิ้วนะว้าโหระพานนึ่งนะคะคำโตๆค่ะมาข้างนอกจะเสียงดังนิดนึงทุกคนนี่เสียงพอดหวอเลยนะนะใกล้แล้วค่ะใกล้หมดละมาแซ่บกันแซ่บกันอีกแซ่บ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 ไม่ได้จัดแซ่บแบบนี้นานแล้วนะแฟนไม่กินเลยนะหมูแบบนี้แฟนไม่กินบอกเอ้ยกินได้ยังไงแม้กินได้ยังไงแต่ตัวเองอ้วนจังเลยไม่กินแต่อ้วนจังเลยเนี่ยคนกินไม่อ้วนคนอ้วนไม่กินนะคะสามชั้นนะโอ้โอ้มันสกปรกแล้วเนี่ยทุกคนมาคำโตๆค่ะคำโตๆมาโอเคค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะก็มาจัดแซ่บจัด ASMR แซ่บๆกับเมนูนี้นะคะก็มาแนะนำเพื่อนๆค่ะเมนูหมู3ชั้นนึ่งโหระพานะคะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มเมี่ยงแซ่บๆนะคะหวานๆแซ่บๆแล้วก็หมี่จีนเนาะแล้วก็ผักแซ่บๆกันก็คิดว่าเพื่อนๆวันอาทิตย์นี้นะคะจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะก็คิดว่าคลิปนี้จะ
น่าอร่อยสำหรับเพื่อนๆในวันอาทิตย์นี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวมะลิหอมไปก่อนนะคะก็เอาอาหารมาฝากค่ะวันอาทิตย์เนาะเป็นวันหยุดเนาะก็อยากให้เพื่อนๆได้กินอะไรอร่อยๆเห็นกินอร่อยๆจะได้กินอาหารได้นะคะก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลิฟๆให้กันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งสั่นนะอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่มะลิหอมจะลงนะคะก็วันนี้ขอไปก่อนนะคะเพื่อนๆคิดถึงนะคิดถึงนะบ๊ายบายค่ะมะลิหอม Channel บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ